สวัสดีครับคลิปนี้เป็นผลงานภาพถ่ายทางภาคเหนือมีชื่อว่า Spirit of Northern Thailand โดยทวีศักดิ์ใจคำสืบเขาให้เหตุผลและนิยามผลงานชิ้นนี้ว่าภาคเหนือเป็นแหล่งธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและสวยงามมีเสน่ห์ที่สำคัญก็คือยังมีสิ่งที่น่าค้นหาน่าศึกษาเรียนรู้อีกมากมายเขาจึงนำเสนอภาพชุดนี้เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและได้เห็นมุมมองใหม่ๆซึ่งต่างจากที่เคยพบเห็นมาภาพชุดนี้เนี่ยนำเสนอให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะในตอนบนซึ่งมีลักษณะเป็นที่สูงมีภูเขาสลับกับที่ราบหุบเขาและมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากที่อื่นๆเช่นผาแดงหลวงจังหวัดลำพูนเป็นหน้าผาสูงชันคู่กับแม่น้ำปิงที่คดเคี้ยวไปตามหุบเขาสุดสายตาหรือแม้กระทั่งภาพวัดหลวงขุนวินที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดกลางป่าที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณมีความงดงามวิจิตรการตานอกจากนี้ในบางภาพแม้เป็นสถานที่ที่รู้จักกันดีแต่ผู้ถ่ายก็คือคุณทวีศักดิ์นั้นต้องการนำเสนอในมุมมองใหม่ๆที่บางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้คุณทวีศักดิ์นั้นตั้งใจถ่ายภาพจึงใช้เวลาระยะเวลารวมทั้งหมดประมาณ5ปีกว่าจะได้ภาพชุดนี้ออกมาบางภาพนั้นน่ะคุณทวีศักดิ์ต้องเดินทางไปหลายครั้งและใช้เวลาเฝ้ารอค่อนข้างนานเพื่อให้ได้ช่วงจังหวะที่ธรรมชาติเอื้ออำนวยมากที่สุดตัวคุณทวีศักดิ์นั้นน่ะหวังว่าภาพชุดนี้จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้พบเห็นช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมของภาคเหนือไว้